เราไปดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงระบายน้ำอัตราเท่าเดิมนะครับ1,498ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นนายวัชรกรไกรใสผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่12บอกว่าการจะเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อไหร่เนี่ยต้องดูว่าฝนที่ตกในระยะนี้จะส่งผลทำให้น้ำเหนือเขื่อนมีเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับน้ำเหนือเขื่อนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่หมู่3กับหมู่4ตำบลศิลาดาอำเภอมโนรมซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักสวนครัวใหญ่ที่สุดของชัยนาทแปลงผักถูกน้ำท่วมสูงตั้งแต่20ไปถึง40เซนติเมตรเกษตรกรต้องลงแขกช่วยกันเก็บเกี่ยวผักก่อนที่มันจะเน่าเสียหายไปมากกว่านี้แต่ก็ไม่ทันการเขาบอกเก็บได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองจากพื้นที่รวมๆ500กว่าไร่มีทั้งถั่วฝักยาวพริกมะระมะเขือเปราะโอ้โหคุณผู้ชมอย่างพืชไร่ข้าวโพดเนี่ยบางส่วนจมน้ำเสียหายไปร่วมครึ่งอย่างน้อยที่สุดถ้าเก็บมาได้สักครึ่งนึงก็ยังพอเอาทุนคืนได้ดีกว่าปล่อยให้จมน้ำเสียหายไปทั้งหมดเตรียมตัวเนี่ยราคาแพงเลยนะขณะที่คุณผู้ชมคะการที่เขาบอกว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้ทางผู้ที่อาศัยอยู่ที่แพลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็กังวลใจนะคะโดยเฉพาะที่วัดต้นสนอำเภอเมืองอ่างทองเนี่ยเขานำเชือกมาผูกมัดกับเสาหลักเพื่อเสริมความแข็งแรงของแพค่ะป้องกันไม่แพมันหลุดลอยไปกับกระแสน้ำนะคะขณะที่บริเวณผนังกั้นน้ำก็มีการนำแท่งบารีเออร์มาตั้งเป็นแนวป้องกันเป็นชั้นที่2ป้องกันไม่ให้น้ำไหลหลักเข้าท่วมส่วนน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำของอำเภอบางบานแล้วก็ยังมีศูนย์กำจัดขยะต้นแบบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ตำบลมหาพรามเนื้อที่ประมาณ372ไร่ก็ทำให้ชาวบ้านเขากังวลใจค่ะว่าเอ๊ะถ้าหากน้ำมันท่วมจะทำให้บ่อขยะได้รับผลกระทบขยะแล้วก็มลพิษต่างๆจะลอยไปกับน้ำขณะที่ทางนายกอบจพระนครศรีอยุธยายืนยันค่ะว่ามีการออกแบบก่อสร้างเพื่อรองรับน้ำท่วมจะไม่เกิดปัญหาเหมือนเมื่อปี2554นะคะดูลักษณะอากาศกันหน่อยบ้านเราน่าจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นยางหยีถูกไหมครับค่ะจากปลายหางของหย่อมความกดอากาศต่ำหลังพายุนี้ขึ้นฝั่งก็ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นทางภาคเหนือภาคอีสานบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนหนองคายหนองบัวลำพูเลยแล้วก็บึงกาฬค่ะและลักษณะเช่นนี้จะทำให้มรสุมประจำฤดูมีกำลังค่อนข้างแรงต้องระวังฝนตกหนักทางภาคตะวันออกและภาคใต้ต้องจับตาเป็นพิเศษคือเรื่องของคลื่นลมทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูงได้2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรเรือเล็กท่านงดออกจากฝั่งก่อนนะอย่างน้อยถึง8กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับ